เธอจะรู้บ้างไหมว่าใจฉันมันรักเธอแค่ไหนแต่ต้องทำเหมือนมันไม่มีอะไรไม่มีหัวใจต้องทำเป็นไม่สนเก็บความรู้สึกดีฟังมันเอาไว้พี่ปริมคุณรับเถอะค่ะฮัลโหลครับนั่นใครคะผมกวินไงครับก็พี่ปริมโทรหาผมไม่ใช่เหรอครับอ้าวเบอร์คุณกวินเหรอฮะพี่จะโทรหายายน้ำอะค่ะขอโทษทีนะคะเป็นโทรผิดสงสัยกดผิดแล้วครับพี่ปริมนี่เบอร์กวินครับแค่นี้ครับเดี๋ยวค่ะคุณวินพี่มีเรื่องด่วนจะคุยกับคุณวินพอดีอะค่ะเรื่องคุณพิมฮัลโหลฮัลโหลคุณวินคะเบอร์ยายน้ำก็ถูกแล้วนี่มือถือคุณพิมดาวอยู่ที่คุณใช่ไหมครับใช่ค่ะห้ามให้มือถือคุณพิมดาวใครเด็ดขาดผมเป็นผู้จัดการเขาเองผมกำลังจะมาที่โรงแรมนะครับเขาเล่นบ้าอะไรของเธอคุณหยิบโทรศัพท์ผิดเครื่องเองอ่ะมาโทษหนังได้ไงล่ะคะถ้าเธอไม่ซื้อโทรศัพท์เหมือนฉันตั้งเสียงเรียกเข้าเหมือนฉันฉันจะหยิบผิดได้ไงฮะนี่ไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะถ้าพี่ปริมเขาเอาไปบอกพิมพ์ดาวเธอจะทำยังไงงั้นเราก็บอกพิมพ์ดาวไปเลยไหมคะว่าน้ำอ่ะเป็นเมียคุณแล้วน้ำน้ำล้อเล่นนะคะแค่มีคุณอยู่ข้างกายน้ำอ่ะน้ำก็พอใจแล้วล่ะค่ะไปดูให้นะคะคุณรบกวนลูกค้าของเรานะคะคุณทำแบบนี้ไม่ได้อย่าทำแบบนี้เลยค่ะตายแล้วนี่ทำแบบนี้คุณทำแบบนี้ไม่ได้นะคะไม่มีอะไรหรอกค่ะงั้นเราแยกกันเลยแล้วกันนะเรื่องเอกสารล่ะไม่ต้องห่วงหรอกค่ะน้ำอ่ะจะดูแลให้คุณอย่างดีตราบเท่าที่คุณดีกับน้ำI'm sorry.
ีอะไรป่ะครับไม่มีค่ะขอประทานโทษนะคะนี่คุณไม่มีสิทธิ์มาล็อกกุญลูกค้าเราแบบนี้นะคะจะบอกไหมว่าอยู่ห้องไหนไม่งั้นผมจะเคาะทุกห้องแบบนี้แหละจะเปิดห้องคุณพิมดาวให้ผมไหมผมบอกแล้วไงผมเป็นบริการคุณพิมดาวผมถามว่าคุณพิมดาวอยู่ห้องไหนหรือว่าต้องให้ผมแจ้งตำรวจถ้าเกิดว่าคุณพิมดาวเป็นอะไรขึ้นมาคุณสองคนมีความผิดด้วยแน่ๆแค่นี้แหละนี่พี่จะลงไปตามรปภ.เธอเฝ้าเขาไว้ดีๆนะได้ค่ะเช็คดูซิว่าหลับสนิทไหมหลับสนิทแล้วก็จัดการซิว่าจะรออะไรอยู่เหรอจัดการเรียบร้อยไอ้เมธนี่แกอยู่ไหนวะฉันรอแกนานมากแล้วนะรีบมาเลยคุณพิมดาวคุณได้ยินผมไหมคุณพิมดาวคุณพิมดาวคุณพิมดาวพิมดาวพิมพิมได้แล้วครับได้แล้วครับพิมพิมคุณเป็นอะไรอ่ะพิมพิมเป็นอะไรแล้วแกมาอยู่นี่ได้ไงแกไม่ต้องไปเลยนี่ไม่ใช่หน้าที่ของแกแล้วพิมพิมคนนี้เลยค่ะโทษนะครับคุณคือผู้เห็นการคนแรกใช่ไหมครับใช่ครับงั้นเชิญไปให้ปากคำทางโน้นนะครับเชิญครับพิมพ์พิมพ์พิมพ์ครับพิมพ์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 ก็ดีแล้วนะที่คุณไม่ได้ให้ปากคำอะไรมากมายนักกับตำรวจผมเองเนี่ยกำลังปรึกษากับทางผู้ใหญ่อยู่ว่าจะให้โอนคดีนี้มาเป็นความดูแลของเราและที่สำคัญผู้ใหญ่เองก็เห็นด้วยนะเพราะว่าเขามองถึงความเชื่อมโยงว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับคดีที่เรากำลังตามอยู่ครับหัวหน้าหัวหน้าไม่ต้องห่วงครับผมจะทำให้ดีที่สุดเยอะมากน้องแพลวคะอัพเลเวลสูงสุดเลยนะลูกเอาเท่าไหร่ดีคะ10จ้ะโอเคค่ะโอ้ยน้องแพลวคะน้องแพลวโอ้ยเป็นไงคะลูกน้องแพลวของแม่แพลวคะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะเชิญทางนี้ดีกว่านะคะได้ค่ะได้คุณ
แพลวคะขอสภาพเรื่องคุณพิมพ์ดาวฆ่าตัวตายหน่อยค่ะขอโทษจริงๆนะคะคือตอนนี้สภาพจิตใจของน้องแพลวยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะคือแพลวยอมรับว่าแพลวช็อกกับข่าวนี้มากทางตำรวจยังไม่ได้สรุปว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือเป็นการฆาตกรรมเพราะฉะนั้นทุกสื่อไม่ควรใช้คำนี้ค่ะพี่พิมพ์แล้วก็แจ้งให้ทุกสื่อทราบว่าคุณพิมพ์ไม่มีกำหนดให้สัมภาษณ์ถ้าพร้อมเมื่อไหร่เราจะเป็นฝ่ายเชิญสื่อเข้ามาเองโอเคค่ะคุณพิมพ์ย่าแล้วค่ะคุณแพรให้สัมภาษณ์นักข่าวอยู่ด้านนอกค่ะฮะเจ๊แพทไปลากตัวยายแพลวเข้ามาเดี๋ยวนี้ได้ค่ะไปเลยรีบไปผมยังอยู่ที่ห้องพิมพ์ดาวอยู่เลยครับพ่อพ่อครับเรื่องเมื่อคืนเนี่ยพ่อไม่คิดบ้างเหรอครับว่าพิมพ์ดาวอาจจะฆ่าตัวตายเองก็ได้โรงแรมหรูตายอย่างเปิดเผยแบบจงใจจะประจานไม่ทิ้งร่องรอยไม่มีหลักฐานฆาตกรรมแต่ถ้าเป็นอย่างที่คุณพ่อคิดผมยังสงสัยว่าทำไมนายใหญ่ถึงต้องทำแบบนั้นด้วยในเมื่อระยะหลังมาเนี่ยพวกเราก็ส่งของครบแล้วก็ตรงตามเวลาไม่มีปัญหาอะไรนี่ครับช่างเถอะช่างเถอะมันเป็นเรื่องของนายใหญ่ทางที่ดีนะแกรีบจัดการเรื่องนิติกรรมต่างๆของพีสตาร์ทีวีซะถ้าเกิดจับพัดจับผูขึ้นมานายใหญ่เล่นงานพิมพ์ดาวตายขึ้นมาจริงๆเงินทองทางนั้นมันจะได้ไม่ยุ่งยากครับพ่อใครมาล่ะนะแกมาที่นี่ทำไมที่นี่ไม่มีใครต้องการแกไปไอ้บริการเฮงซวยไร้ความสามารถแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นคุณเองก็น่าจะรู้ดีนี่ครับว่าใครกันแน่ที่เฮงซวยพอแล้วค่ะคุณกันคะคุณพิมพ์กำลังพักผ่อนอยู่นะคะคุณกลับไปก่อนดีกว่าค่ะเธอไม่มีสิทธิ์ให้สัมภาษณ์นักข่าวเรื่องพิมพ์ดาวแบบนั้นยังไงคะแพลวก็แค่พูดตามความรู้สึกของแพลวก็เท่านั้นไม่ได้พูดซะหน่อยว่าพิมพ์ดาวเขาจะฆ่าตัวตายจริงๆพิมพ์ดาวเขาไม่ได้ฆ่าตัวตายแล้วเธอก็หยุดพูดเรื่องนี้สักทีเข้าใจไหมอะไรอะไรก็พิมพ์ดาวพิมพ์ดาวสำคัญที่สุดแพลวก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าถ้าวันหนึ่งพิมพ์ดาวตกบัลลังก์พี่พิมพ์จะยังรักและเทิดทูนอยู่หรือเปล่าอย่าให้ถึงวันของแพรวบ้างก็แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะพิมคุณโอเคแล้วใช่ไหมครับก็ดีขึ้นมากแล้วค่ะผมมีงานที่บริษัทต้องไปเคลียร์นะวินคะนี่วินจะไม่อยู่เป็นเพื่อนพิมพ์ก่อนเหรอคะเอาไว้ผมเคลียร์งานเสร็จแล้วผมจะรีบกลับมาครับผมไม่อยากให้คุณคิดอะไรมากนะถ้าคุณมีอะไรไม่สบายใจบอกผมได้ทุกเรื่องเลย
วินคะพิมพ์ไม่ได้ฆ่าตัวตายนะคะมีคนจะทำร้ายพิมพ์จริงๆนี่วินไม่เชื่อพิมพ์เหรอคะพิมพ์พิมพ์บอกผมว่ามีคนส่งดอกไม้ลงชื่อผมนัดคุณไปที่ร้านอาหารคุณบอกว่ามีคนจัดฉากจัดอาหารให้คุณทานแต่มันไม่มีอะไรแบบที่คุณบอกผมให้ผมเห็นเลยแม้แต่นิดเดียววินนี่วินก็คิดกับพิมพ์เหมือนคนอื่นพิมพ์ไม่ได้บ้านะคะเอาดอกไม้มาส่งค่ะขอบคุณนะคะพิมพ์ไปเจอผมที่ร้านของเราสองทุ่มนะครับอาจจะโทรหาผมไม่ติดยังอยู่ในห้องประชุมเจอกันที่ร้านเลยคิดถึงคุณจังวินคะพิมพ์มีหลักฐานค่ะใจเย็นก่อนสิครับพิมพ์จะใจเย็นได้ยังไงในเมื่อมีคนคิดจะฆ่าพิมพ์ช่อดอกไม้ที่พิมพ์วางไว้แถวนี้มั้ยไม่มีนะคะผมบอกแล้วไงว่ามันไม่มีพิมพ์มันไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ค่ะวินมันต้องมีวินมีคนส่งให้พิมพ์เมื่อคืนนี้มันต้องมีค่ะวินพอแล้วพิมพ์พิมพ์ถ้าผมส่งให้คุณน่ะผมก็ต้องจำได้สิไม่จริงค่ะวินมันต้องมีพิมจำได้พิมวางไว้แถวเนี้ยมันต้องมีค่ะวินมันต้องมีค่ะวินพอได้แล้วมันไม่มีแล้วคุณก็ไม่เป็นไรแล้วเพราะผมอยู่ตรงนี้แล้วคุณปลอดภัยแล้วโอเคไหมมันต้องมีมันโอเคแล้วมันต้องมีค่ะวินมันต้องมีอยู่แถวนี้คนค่ะวินพาคุณพิมพ์ไปพักผ่อนดีกว่าไหมคะพิมพ์ต้องมีเป็นระยะอีนี่จะฆ่าตัวตายหรือไงพี่แพททำไมมาเงียบล่ะคะเงียบตรงไหนยะเสียงประตูโครมๆสักขนาดเนี้ยพี่เป็นอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยทำไมโมโหจังถามว่าฉันมีอะไรหรือเปล่าหรอสถานการณ์เป็นอย่างเงี้ยบ้านฉันก็มีแววจะถูกยึดน่ะสิงานหายรายได้หดเจ้าเงินจากไหนมาใช้ยะคิดมากไปหรือเปล่าคะพี่แพทคุณพิมพ์ไม่ได้จะตายวันนี้ซะหน่อย2-3 วันคงกลับไปทำงานได้แล้วหุบปากของนนไปเลยนะฉันไม่อยากจะฟังแล้วไม่ถอดรองเท้าเหรอคะไม่ถอดเอาเป็นว่าคุณคิดว่ามีคนจะฆ่าคุณวินคะพี่ไม่ได้คิดค่ะมันเป็นเรื่องจริงโอเคครับโอเคผมเชื่อคุณขอบคุณมากนะคะวินที่เชื่อพิมพ์ผมอยากให้คุณเลิกคิดมากนะพิมพ์ตอนนี้คุณปลอดภัยแล้วแล้วผมก็อยู่ตรงนี้ไม่มีใครทำอะไรคุณได้อีกแล้วนะครับผมอยากให้คุณพักผ่อนเยอะๆผลไม้ไหมคะคุณพิมพ์วินคะถ้าอย่างนั้นวินอยู่เป็นเพื่อนพิมพ์ได้ไหมคะน้ำข้างนอกนั่นพี่แพทใช่ไหมค่ะถ้าอย่างนั้นน้ำกับพี่แพทก็กลับบ้านไปก่อนก็แล้วกันแต่ว่าวินเขาอยู่เป็นเพื่อนพิมพ์แล้วไม่ต้องห่วงหรอกนะนี่พิมพ์ไม่ทำอะไรอย่างที่น้ำกับพี่แพทคิดหรอก
คงจะไม่ได้หรอกค่ะคุณพิมพ์เพราะว่าพี่ปริมเขาสั่งน้ำเอาไว้ว่าให้อยู่ดูแลคุณพิมพ์จนกว่าพี่ปริมจะมาตามใจก็แล้วกันเป็นไงมั่งดีขึ้นแล้วค่ะคุณกวินกำลังดูแลอยู่ในห้องค่ะสำหรับสาเหตุการฆ่าตัวตายของนายเอกสาวพิมดาวคาดว่าน่าจะมาจากโรคซึมเศร้าที่เธอเป็นพี่ปริมเธอไม่ควรที่จะเปิดทีวีด้วยทำอะไรให้คุณพิมก็เห็นข่าวแบบนี้แต่คุณพิมก็นอนอยู่ในห้องนี่ค่ะถึงยังไงมันก็ไม่ควรถ้าเขาออกมาเห็นเนี่ยเธอก็รู้อยู่ว่าเขาไม่สบายใจไปเธอสองคนกลับไปได้แล้วไปเดี๋ยวฉันดูแลพิมเองค่ะเดี๋ยวถ้าคราวหน้าไม่รู้ว่าจะวางรองเท้าไว้ที่ไหนเนี่ยก็วางไว้บนหัวตัวเองเธอด้วยนะกลับไปได้แล้วค่ะฉันเนี่ยเตรียมรถได้ฉันลงไปสวัสดีครับพี่ปิมสวัสดีค่ะพิมเป็นไงบ้างคะเพิ่งหลับไปครับขอบคุณคุณกวินมากนะคะที่ช่วยดูแลพิมเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วครับว่าแต่ว่าเมื่อคืนคุณกวินไปทำอะไรที่นั่นเหรอคะผมนัดลูกค้าไว้ครับนะคะพี่ปิมครับฝากพิมพ์ด้วยนะครับพอดีผมมีธุระที่บริษัทต้องไปจัดการในเวลานี้มันมีอะไรสำคัญกว่าคุณพิมพ์อีกเหรอคะในเวลานี้ไม่มีใครสำคัญกว่าพิมพ์หรอกครับถ้าผมไม่เห็นว่าคนที่อยู่เป็นเพื่อนพิมพ์คือพี่ปริมผมไม่มีทางไปไหนแล้วครับอีกอย่างหนึ่งงานของผมมันก็สำคัญซะด้วยผมเชื่อนะครับว่าพิมพ์จะต้องเข้าใจผมและผมก็หวังว่าพี่ปริมก็จะเข้าใจผมเหมือนกันยังหลับอยู่เลยค่ะคุณกันจะเข้ามาก่อนไหมคะครับเช
ฉันมีเรื่องจะถามคุณให้แน่ใจอีกครั้งหนึ่งสำหรับเรื่องเมื่อคืนว่าคุณแน่ใจหรือคะว่าพิมพ์ดาวเขาไม่ได้ทำร้ายตัวเองแน่ใจครับคุณกันพอจะมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมบอกกับฉันได้ไหมคะคุณปริมไม่ต้องเป็นกังวล นะครับทางผมจะดูแลเรื่องนี้ให้ดีที่สุดครับฉันก็อยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้เผื่อฉันจะช่วยอะไรได้คุณปริมครับผมยังบอกอะไรคุณปริมไม่ได้มากตอนนี้ส่วนเรื่องคุณพิมพ์ที่คุณปริมเป็นกังวลผมรับรองครับคุณพิมพ์จะปลอดภัยขอบคุณมากนะตอนนี้คุณเป็นคนเดียวที่ฉันไว้ใจได้คุณพิมครับผมอยากจะขอให้คุณพิมดาวพักงานสักระยะหนึ่งได้ไหมครับไม่ได้หรอกค่ะแค่นี้พิมเขาก็สติแตกคออยู่แล้วจากคนที่ไม่เคยมีศัตรูจู่ๆก็มีคนมาตามล้างตามฆ่าถึงขนาดจะต้องหนีทิ้งงานทิ้งการไปอ่ะถ้ามันถึงขนาดนั้นจริงๆเนี่ยพี่ว่าพิมเขาคงเครียดหนักกว่าเดิมแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่ฉันเป็นห่วงห่วงครับนั่นใครคะกวินไงครับก็พี่ปริมโทรหาผมไม่ใช่เหรอครับอ้าวเบอร์คุณกวินเหรอฮะพี่จะโทรหายายน้ำอะค่ะขอโทษทีนะคะเสียโทรผิดบางทีฉันควรจะจัดการกับเรื่องที่ฉันพอจะจัดการได้ก่อนยังไงฉันฝากพิมด้วยนะคะฉันมีธุระที่จะต้องไปจัดการถ้ามีอะไรผมช่วยบอกได้นะครับแค่คุณดูแลพิมพ์ให้ปลอดภัยแค่นี้ก็ดีที่สุดสำหรับฉันแล้วค่ะไปไหนเนี่ยพี่แค่ทำหน้าที่นี่รู้ไหมว่าก้อยติดต่อพี่ไม่ได้เลยอ่ะโทรไปพี่ก็ไม่รับอ่ะก้อยเป็นห่วงก้อยเลยมาโทษทีอ่ะก้อยพี่ปิดเสียงไว้ตอนคุยกับตำรวจแล้วก็เลยลืมเปิด
แต่ก็นี่ไงพี่ไม่ได้เป็นอะไรปกติดีทุกอย่างฮะเครียดทำไมเนี่ยฮะยายก้อยพี่กันน่ะยิ้มก่อนอย่าเครียดไหนยิ้มสิยิ้มก้อยเออก็แค่นี้แหละเจอกันนะเออแค่นี้แหละบ๊ายบายขอบคุณมากเฮ้ยมีการพี่เจกลับมาแล้วอ่ะเฮ้ยอ่ะวุ้นเป็นไงบ้างอ่ะพี่การไปเหอะวิทย์กับพี่เจรออยู่นะเดี๋ยวก่อนก้อยเดี๋ยวนี้สำหรับพี่อ่ะไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับคุณพิมพ์ดาวแล้วใช่ป่ะไปพี่กันกว่าพี่การจะได้ไม่ต้องเหนื่อยขับรถอย่างพิมพ์ดาวฉันดูแลตัวเองได้
ใครใครอยู่ตรงนั้นออกมาเลยฉันแทงจริงด้วยได้ยินไหมฉันบอกให้ออกมาไม่ค่อยชัดมากนะแต่ก็พอจับใจความได้ว่ากวินเป็นคนสั่งทำร้ายได้ดีพี่เจตพี่ไปหาหมอแล้วยาที่กินเนี่ยไม่ใช่ของหมอหรอวะผมรู้แล้วแต่ว่ายานี่มันแค่ระงับอ่ะโอเคจบเรื่องวุ่นๆพวกเนี้ยเดี๋ยวพี่จะรีบไปเลยโอเคไหมครับน้องวิทย์พี่รับปากกันนะโอเคครับรับปากครับน้องวิทย์ครับตอนนี้น้องวิทย์ก็แกะไฟเสียงของไอ้ยอดก่อนแล้วกันนะจะได้รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่า เฮ้ยพี่เจตเฮ้ยนี่พี่เป็นไงบ้างอ่ะก็รอดกลับมาเจอพวกเราแล้วนี่ไงฉันดีใจมากเลยนะเนี่ยที่พี่กลับมานี่ก้อยมานั่งนี่ดิพี่เจก็ได้หลักฐานสำคัญมานะแกยังมีส่วนร่วมไม่ใช่เหรอเชิญเลยครับนั่งดิพวกเราจะเหนื่อยไปทำไมอ่ะพี่กันอ่ะเขาไม่เห็นจะสนใจอะไรเลยดูดิพี่เจตนะเขาต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อพี่นนท์พี่ฤดีแค่ไหนอ่ะพวกเราเครียดกันเกือบตายอ่ะแต่พี่กันทำอะไรอยู่หายใจเข้าออกก็เป็นแต่ยายพิมพ์ดาวอ่ะอ
ผู้หญิงนั่นเข้าไปข้างในแล้วครับพี่ฤทัยเปรมธรรมนี่มันนามสกุลเดียวกับนางฤดีฉันจะไปอย่างที่นี่นี่คุณสติดีอยู่หรือเปล่าเนี่ยคุณกำลังตกอยู่ในอันตรายนะแล้วยังไงจะให้พวกนั้นมันวกกลับมาฆ่าฉันที่นี่เหรอไอ้พวกนั้นไอ้พวกไหนคุณรู้แล้วไงว่าใครตามทำร้ายคุณน่ะนี่นายถ้านายจะหาว่าฉันบ้าเหมือนที่คนอื่นเขาคิดอะนะนายก็เงียบไปเลยไอ้คนใจร้ายนายรู้ไหมว่าฉันโทรหานายกี่ครั้งโทรมันทำอะไรเนี่ยแล้วคนที่จะต้องช่วยฉันเนี่ยตอนนั้นคุณจะเป็นนายไม่ใช่วินวินเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเขาต้องมาเสียไปกับฉันถ้าเกิดเขาโดนลูกหลงมาจะทำยังไงคุณพูดจบแล้วยังนายอย่าคิดนะว่าฉันจะใจอ่อนจ้างนายเป็นบอดี้การ์ดต่อนายจะไปไหนก็ไปเลยฉันไม่จำเป็นต้องมีนายคุณแน่ใจนะแน่ใจไปสิฉันจะไปหาวินรับรองว่าฉันอยู่กับเขาปลอดภัยกว่านายแน่นอนทำเป็นไม่สนเก็บความรู้สึกดีฝังไว้เก็บให้ลึกลงไปฉันก็นึกว่าเธอจะไม่มางานแถลงข่าววันนี้ซะละเห็นหายไปอยู่กับพิมพ์ดาวทั้งวันทั้งคืนคุณเดียจะให้ผมบอกคุณเดียกี่ครั้งครับว่าสำหรับผมอ่ะคุณเดียสำคัญที่สุดพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะคุณพ่องั้นไปกันเลยไหมคะเมธแกปล่อยให้คุณพ่อเข้ามาได้ไงวะผมขอโทษครับเลยไม่ได้ลืมคุณกวินมีส่วนร่วมในโครงการนี้ยังไงบ้างคะก็เรียกได้ว่าตั้งแต่เริ่มโครงการเลยก็ว่าได้นะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับโครงการนี้เป็นโครงการร่วมทุนระหว่างไทยกับจีนครั้งนี้เจ้ากวินทำได้ดีมากที่ทำให้อัครากลับมาพังงาได้อีกครั้งคุณพ่อคะในเมื่อกวินเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้ว
ว่าเขาสามารถทำในสิ่งที่คุณพ่อต้องการได้ถ้าอย่างนั้นคุณพ่อช่วยให้โอกาสเขาพิสูจน์ตัวเองเรื่องลูกบ้างได้ไหมคะไม่มีทางพ่อให้ลูกทุกอย่างได้ไม่เคยขัดยกเว้นเรื่องแต่ถ้ายังดื้อดึงยังพ่อก็ไม่รับรองว่าเจ้ากวินจะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้อีกกี่วันคุณพ่อพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงหยุดพูดเรื่องนี้ไม่ยอมฟังลูกจะได้รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นการตามว่าทางการที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีโครงการต้องครับที่วิจัยไว้ตอนนี้ยังไม่มีครับแต่ว่าผมเป็นคนโชคดีก็ไม่ผิดนักนะครับที่มีลูกชายแบบกวินการเซ็นสัญญาวันนี้สำเร็จได้ก็เพราะเขานี่แหละครับนั่นขอถามคุณกวินเรื่องคุณพิมพ์ดาวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนหน่อยได้ไหมคะเรื่องเป็นยังไงบ้างคะช่วยเล่าหน่อยได้ไหมคะเรื่องนี้ผมตอบแทนลูกชายเองครับได้ค่ะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันนะครับแต่ว่าเมื่อคืนนี้มีข่าวของคุณพิมพ์ดาวออกมาว่าคุณพิมพ์ดาวฆ่าตัวตายนะคะเรื่องนี้เท็จจริงแค่ไหนคะเป็นยังไงคะโอ้โหไม่มีอะไรหรอกครับไม่มีอะไรจริงๆครับมันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงครับในเมื่อเร็วๆเนี้ยกำลังจะมีข่าวดีเกิดขึ้นครับข่าวดีจะเป็นยังไงคะช่วยตอบหน่อยนะคะช่วยแชร์ค่ะตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะเอาเป็นว่าผมแจ้งให้ทุกคนทราบพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับข่าวดีก็คือเรื่องการแต่งงานระหว่างกวินกับคุณพิมพ์ดาวที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งนึงครับนี่พูดถึงเลิกมีข่าวอีกเรื่องนึงลูกสาวผมก็จะแต่งงานแล้วครับจริงเหรอคะแต่งงานเลยหรือเปล่าคะเนี่ยชนกันพร้อมกันก็แต่งงานเลยครับจะได้เป็นงานใหญ่ยักษ์จะต้องเป็นงานใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะเนี่ยแน่นอนครับลูกชายลูกสาวอย่างนี้โธ่คุณเดียจะไปเอาอะไรกับคำพูดของคุณพ่อล่ะครับคุณพ่อก็พูดสร้างภาพไปอย่างนั้นเองแต่เธอก็ไม่ปฏิเสธจะให้ผมปฏิเสธว่าคุณพ่อพูดไม่จริงอย่างนั้นเหรอครับใช่แล้วทำไมเราถึงจะอยู่กับความจริงกันไม่ได้อะกวินฉันอยากให้เธอเลิกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพิมพ์ดาวหรือว่าเรื่องของบริษัทเดียไปกันใหญ่แล้วนะครับผมจะเลิกทำงานให้กับคุณพ่อได้ยังไงอ่ะในเมื่อต่อไปในอนาคตอ่ะของทุกอย่างหรือว่าแม้แต่บริษัทก็จะตกเป็นของคุณนะแล้วถ้าฉันบอกว่าฉันไม่ต้องการอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นเงินหรือบริษัทฉันไม่ได้ต้องการสิ่งที่คนอื่นยัดเยียดให้กับฉันคุณเดียคุณเดียเป็นอะไรหรือเปล่าครับฉันไม่ได้เป็นอะไรแต่กวินเธอจำไว้นะเธอแค่อย่าแต่งงานกับพิมพ์ดาวก็พอเข้าใจไหมฉันไม่อยากให้พิมพ์ดาวรู้ว่ามีคนคอยเฝ้าดูเขาอยู่เดี๋ยวเขาจะเครียดหนักกว่าเดิมฉันเข้าใจแล้วตอนนี้ฉันให้คนเฝ้าอยู่ที่คอนโดแล้วก็บ๊อบบี้แล้วที่ลานจอดรถของคุณพิมพ์ดาวด้วยอ่ะขอบใจมากนะเว้ยเจตเราคงจะต้องเฝ้าแบบนี้ไปสักระยะนึง
ณพิมพ์เขามีเรื่องเป็นยังไงบ้างแล้วนี่แกไม่ต้องอยู่ดูแลเขาเหรอแม่ดูแลอะไรคุณพิมพ์อ่ะเขามีแฟนเขาดูแลอยู่แล้วทั้งคนก็ดีแล้วนี่คนเป็นแฟนกันเขาต้องอยู่ดูแลกันสิส่วนแกน่ะแยกตัวออกมาห่างแบบนี้ดีละอย่าได้ลิคิดแย่งแฟนชาวบ้านเขาเชียวแล้วก็จำใส่กระบาลแกไว้เลยนะว่าคุณพิมพ์เขามีบุญคุณกับเรามากขนาดไหนอย่าได้ทำอะไรที่มันบัดสีบัดเฉลิงแย่งลูกแย่งผัวชาวบ้านเขาล่ะแม่เรื่องคุณกวินกับหนูเนี่ยแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคุณกวินน่ะเขารักหนูจริงๆหนูไม่ได้ไปแย่งใครเขามาคุณกวินน่ะเขาเต็มใจแม่งั้นเหรอพี่ปริมคุณพิมพ์เขาเห็นเธอเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดเขาดูแลเธอทั้งเรื่องเงินเดือนค่าใช้จ่ายค่ารถค่าบ้านค่าความเป็นอยู่ทุกอย่างฉันไม่เข้าใจเธอทำอย่างนี้กับเขาลงคอได้ยังไงน้ำถามน้ำคนเดียวเนี่ยคงจะไม่ถูกมั้งคะทำไมไม่ลองไปถามคุณกวินดูบ้างล่ะคะน้ำนี่เธอไม่มีวี่แววที่จะสลดหรือสำนึกผิดสักนิดเลยหรือไงโอ๊ยพี่ปิ่มคะถ้าความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดคนทั้งโลกคงเลวเหมือนกันหมดนั่นแหละค่ะคุณกวินน่ะเขารักน้ำเขาไม่ได้รักคุณพิมพ์เลยอย่าบอกนะคะว่าพี่ปริมดูไม่ออกอ่ะคุณกวินกับคุณพิมพ์เขาจะเป็นยังไงต่อกันมันก็เรื่องของเขาแต่ที่แน่ๆเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำเรื่องอะไรเร็วๆอย่างที่เกิดขึ้นอย่างมากเขาก็เห็นเธอเป็นแค่ของเล่นหัดใช้สมองคิดซะบ้างไม่ได้ใช้แต่อะไรอะไรมันคิดแทนสมองแล้วฉันขอสั่งเธอไว้เลยนะเลิกยุ่งกับคุณกวินเขาซะแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องระหว่างเธอกับฉันถ้าพิมพ์เขาต้องเสียใจหรือว่าเป็นอะไรไปเพราะเธอเมื่อไหร่เธอกับฉันเห็นดีกันแน่อย่าให้ฉันไม่เหลือความอดทนจนทำให้เธอไม่มีที่ยืนนะจำไว้บอกมึงแล้วใช่ไหมว่าอย่าหาเรื่องอะกูบอกแล้วใช่ไหมคุณปริมเนี่ยเขาเป็นคนเด็ดขาดไม่อย่างนั้นเขาดูแลคุณพิมพ์ทุกวันนี้ไม่ได้หรอกมึงอย่าได้เพื่อไปแลกกับเขาเด็ดขาดเลยนะอีน้ำผู้ชายอื่นมีถมเถไปทำไมมึงไม่เลือกมึงต้องเลิกกับคุณกวินอย่างที่คุณปริมเขาสั่งจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนแม่ลากว่าได้แล้วแม่ถ้าแม่ไม่หยุดนะน้ำจะเก็บข้าวเก็บของไปอยู่กับคุณกวินเดี๋ยวนี้เลยจะหยุดพูดไม่หยุดจะหยุดอีลูกนั่นแหละพี่นี่กูสั่งสอนมึงอยู่นะมึงคิดว่ามึงเก่งนักใช่ไหมเก่งนักใช่ไหมหน้าด้านแย่งได้แม้กระทั่งผัวเพื่อนน่ะนี่ดีแค่ไหนแล้วที่คุณปริมเขาไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกคุณพิมมึงเลิกกับคุณกวินเขาซะให้เด็ดขาดจำไว้เลยนะถึงกูจะเป็นแม่ขี้เมาเป็นแม่จนๆแต่กูก็ไม่เคยสั่งสอนให้ลูกกูเป็นคนเลวอีเลวก้อยจะเดินไปถึงไหนเนี่ยฮะกลับบ้านได้แล้วมันดึกแล้วนายอยากกลับก็กลับไปคนเดียวเลยฉันไม่ได้บอกให้นายมาตามฉันนี่อ่ะถ้าแกไม่กลับฉันก็จะตามไปอย่างเงี้ยถึงแกจะเดินไปตกขอบโลกฉันก็จะตามแกไปแปลกเนาะมีแต่คนเขาอยากเดินนำหน้าไม่ก็เดินข้างๆกันอะแต่ทำไมนายถึงอยากเดินตามหลังนะเวลาที่เราเดินตามหลังใครสักคนเนี่ยเราก็จะเห็นเขาเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นการมองเห็นเขาฝ่ายเดียวก็เถอะแต่มันก็ยังดีนะที่เป็นคนข้างหน้าปลอดภัย
อนนี้คงมีแค่นายอะที่สนใจฉันฉันรู้นะว่าตอนนี้ฉันทำตัวเด็กมากแต่ฉันอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าฉันเพิ่งเสียพี่สองคนไปโอเคฉันเข้าใจนะว่าคุณพิมพ์ดาวมันทำให้เราเข้าใกล้พวกนั้นอะแต่มันจำเป็นไหมอะที่พี่การต้องไปอยู่กับคุณพิมพ์ดาวทั้งวันทั้งคืนแบบเนี้ยแล้วทิ้งพวกเราไว้อะฉันไม่เข้าใจอะวิทย์ฉันไม่แน่ใจแล้วว่าตอนเนี้ยพี่การทำเพื่อใครเพื่อพี่ดีหรือเพื่อพิมพ์ดาวฉันว่าทุกอย่างต้องดีขึ้นเชื่อฉันนะดูภาพจากกล้องวงจรปิดทุกอย่างนะปกติดีแต่ที่ไม่ปกติมันมีภาพช่วงหนึ่งที่คนร้ายออกจากห้องพิมพ์ดาวหายไปแค่นี้ก็นะเจ็ดคุณจะเปิดในนานขนาดนี้ฉันโดนโจรตามฆ่าอยู่ฉันคงตายไปแล้วล่ะแล้วเนี่ยห้องนอนคุณใช่ไหมถ้าอย่างนั้นน่ะฉันนอนนี่นะส่วนคุณนอนนู่นก็แล้วกันเดี๋ยวนี่คุณนี่ห้องนอนผมนะผมยังไม่ได้อนุญาตให้คุณเข้ามานอนเลยแล้วต่อให้ผมอนุญาตควรเป็นผมมากกว่าไหมที่เป็นคนกำหนดว่าคุณควรอยู่ตรงไหนแล้วใจฉันทำยังไงล่ะก็ห้องฉันมันไม่ปลอดภัยอ่ะแล้วคุณจะให้ผมทำไงก็จะทำยังไงก็ในเมื่อห้องฉันไม่ปลอดภัยคุณก็ควรให้ฉันอยู่ที่นี่สิแล้วแฟนคุณนะฉันติดต่อเขาไม่ได้แล้วถ้าเกิดฉันติดต่อเขาได้ฉันไม่ต้องมารบกวนคุณแบบนี้หรอกนี่คุณให้ฉันอยู่ที่นี่เถอะนะน้องของนางฤดีแล้วยังแอบเข้ามาขโมยฮาร์ดดิสก์ในโรงงานของเราอีกนั่นแสดงว่ามันต้องมีแผนการอะไรอยู่แน่ๆให้ผมจัดการเลยไหมครับยังไม่ต้องแกไปสืบให้แน่ใจก่อนว่ามันรู้เรื่องอะไรของเราอีกบ้างแล้วนางฤดีมันทิ้งหลักฐานอะไรไว้อีกเค้นความจริงมาให้ได้นะ
วินคะมันอยู่ที่ไหนนะดึกแล้วคุณไปนอนเถอะนี่คุณเชื่อฉันใช่ไหมว่าฉันไม่ได้ฆ่าตัวตายอย่างที่ใครๆเขาคิดกันอือฮึฉันดีใจนะอย่างน้อยก็มีคุณคนหนึ่งที่เชื่อฉันบ้างผมว่าตอนนี้คุณควรจะไปนอนซะเพราะว่ามันดึกแล้วพรุ่งนี้ผมมีธุระแต่เช้าแล้วก็ช่วงนี้ผมไม่อยู่ผมจะให้คนอื่นมาดูแลคุณแทนผมไม่เอาฉันไม่อยู่ใครทั้งนั้นฉันไม่ไว้ใจใครถ้าไม่ใช่นายคือฉันหมายความว่าฉันไม่อยู่กับใครและฉันไม่รู้จักเขาอะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะอยู่กับผมเนี่ยคุณก็ไปนอนซะแล้วพรุ่งนี้ก็ตื่นแต่เช้าเพราะว่าผมมีธุระห้องนอนคุณทางโน้นตรงนี้คือที่นอนผมโอเคนี่คุณจะนั่งตรงนี้ถึงเช้าเลยหรือไงฉันไม่ง่วงนี่นะแต่ผมง่วงไปที่ของคุณซะลุกรู้แล้วนะเดี๋ยวก็ไปอ้อยลูนอ้อยไปไหนมาคะพิมพ์โทรหาคุณตั้งหลายครั้งแต่คุณก็ไม่รับสายพิมพ์เลยผมขอโทษด้วยครับพิมพ์ช่วงนี้ผมงานยุ่งจริงๆอ่ะพิมพ์ครับที่ผมโทรมาวันนี้ก็เพราะว่าผมอยากคุยกับคุณเรื่องงานแต่งงานของเรางานแต่งงานเหรอคะใช่ครับคุณพ่อผมเห็นว่าช่วงนี้คุณกำลังมีเรื่องเขาก็เลยอยากให้มีข่าวมาช่วยกบคุณจะได้สบายใจขึ้นฝากขอบคุณคุณพ่อคุณด้วยแล้วกันนะคะที่เป็นห่วงพิมพ์วินคะพิมพ์รักคุณนะคะผมก็รักคุณพิมพ์เยี่ยมฉันจะจัดการเรื่องงานแต่งงานกับแกให้เร็วที่สุดครับข้าวเย็นดีอ่ะกินข้าวด้วยกันสิลูกไม่ละค่ะคุณพ่อเดี๋ยวมีนัดกับคุณก้องพบHmm.
ดีครอบครัวเราเนี่ยจะมีข่าวดีพร้อมๆกันเลยนะเนี่ยนะเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นไรค่ะงั้นวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคอนดีครับหวังว่าหนูจะผอมภายใน7วันนะคะโอ้ย7วันอ่ะเชิญครับเชิญครับครับผมเดินระวังนะครับค่ะพี่กันวันนี้พี่ไอ้เจดอ่ะข้างบนครับโอเคเดี๋ยวฉันก็ไปหามันเดี๋ยวนี้ฝากดูแลคุณพิมพ์ทีนะได้ครับเดี๋ยวแล้วนายจะไปไหนผมบอกคุณแล้วไงว่าผมมีธุระนี่วิทย์คุณก็รู้จักแล้วเนี่ยคุณพิมพ์ครับเจอกันมาเป็น10รอบแล้วนะจำไม่ได้เหรอครับฝากทีนะได้พี่จะดูแลเป็นอย่างดีเลยคุณพิมพ์ครับเคยดูพวกคลิปตลกอะไรอย่างงี้ไหมครับดีเลยครับเดี๋ยวผมพาไปดูไปเจดแกเป็นไงบ้างแกที่แกเห็นนั่นแหละไม่ตายเว้ยเห็นไอ้วิทย์บอกว่าแกอัดเสียงมันมาเป็นไงวะแกลองฟังนี่แต่มันอาจจะอู้อี้หน่อยนะเว้ยฉันซ่อนเครื่องอัดไว้ก้นกระเป๋ามีพนักงานนั่นมันจะเอาเรื่องอะไรไปเล่าให้เพื่อนที่ทำงานมันฟังอ่ะพี่มึงหมายถึงอีลิดีเหรอใช่พี่อีลิดีอ่ะที่พี่จัดการมันอ่ะผมเห็นนายกวินก็ชมพี่ออกบ่อยกูก็แค่ทำตามคำสั่งนายสั่งให้ทำอะไรกูก็ทำตามอีลิดีอ่ะมันรู้มากไปนายไม่ให้เอาไว้กูก็เลยจัดให้ ตูมเดียวเนี่ยไปแม่งทุกท่วมคันเลยว่ะ ขนาดแฟนของนายยังให้นายใหญ่จัดการเลยตูมไม่สั่งฆ่าเลยดิตูมไม่สั่งฆ่าเลยดิถอยเฮ้ยเฮ้ยจะไปฆ่ามันไอ้เจ็ดกูอยากไปฆ่ามันไอ้ยังกูอยากไปฆ่ามันไอ้เจ็ดกูไม่ได้เสียใจน้อยกว่ามึงหรอกเป็นแบบนี้เลยดีคุณต้องกลัวมากคุณต้องทรมานกับมันมากแน่ๆเลยเลยดีผมขอโทษผมขอโทษผมขอโทษกันไม่เรื่องทำเยอะนะเว้ยแกวู้วามตอนนี้จากคนผิดไอ้กวินมันกลายเป็นคนถูกทันทีเลยนะเว้ยยาฉันด้วยเคยจะไม่ใจร้อนทำอะไรไม่คิดอ่ะดีครับจะได้อารมณ์ดีเนาะดูดิแล้วนายกลับมาพอดีเลยนายดูคลิปนี้สิตลกมากเลยนี่มีความสุขมากเลยไงนายเป็นบ้าอะไรอ่ะฉันพูดกับนายดีๆนะคุณเคยสนใจคนอื่นบ้างไหมว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างตอนที่คุณหนูรอดล่าเริงคุณเคยใส่ใจไหมว่าเขามีชีวิตกันยังไงฉันเจ็บนะเจ็บปะแค่นี้มีอย่างน้อยความเจ็บปวดที่ใครบางคนต้องได้รับเฮ้ยพี่การใจเย็นดิพี่คุณพิมเป็นอะไรบ้างครับไม่เป็นไรค่ะคุณพิมครับอย่าเพิ่งไปเลยครับพี่การเขายังอารมณ์ไม่ดีนะครับเชื่อในการหยุดก่อนนะนี่นายจะทำแบบนี้กับฉันไม่ได้นะ
ด้วยกันเลิกตามผมสักทีได้ไหมผมไม่อยากเห็นหน้าคุณไม่ฉันจะตามนายแบบนี้แหละจนกว่าเราจะคุยให้รู้เรื่องว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้มานี่ไปเอาไปไหนโอ๊ยเจ็บนายนี่เวลาของขึ้นก็น่ากลัวใช้ได้เหมือนกันนะแต่เอาเป็นว่าเห็นกับที่นายช่วยเหลือฉันมาหลายครั้งครั้งนี้ฉันขอสงบศึกกับนาย1วันก็ได้นี่นายเป็นอะไรอ่ะนายไม่สบายใจอะไรนายก็บอกฉันสิเผื่อฉันจะช่วยได้คุณอย่าเพิ่งยุ่งกับผมตอนนี้ได้ไหมคุณจะไปไหนก็ไปไปไม่ฉันจะอยู่เป็นเพื่อนนายตรงนี้แหละเลิกเซ้าซีผมสักทีผมอยากอยู่คนเดียวคุณได้ยินไหมคุณจะไปไหนก็ไปไปดิคุณหายไปไหนมาเนี่ยผมโทรไปคุณก็ไม่รับถ้าเกิดคุณเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยทำยังไงทำไมคุณชอบทำให้คนอื่นก็เป็นห่วงแล้วนี่ผมพูดจุดบ่นได้แล้วอ่ะแล้วก็ขอบคุณที่เป็นห่วงฉันเมื่อกี้ตอนนายไล่ฉันเนี่ยฉันก็กล้าจะไปไหนก็ได้ไกลๆเหมือนกันนะแต่พอมาคิดดูแล้วไม่ดีกว่าเพราะว่าเวลาที่ฉันไม่สบายใจฉันโกรธนายฉันไล่นายแต่นายก็ไม่เคยทิ้งฉันไปไหนพอถึงวันนี้นายไม่สบายใจบ้างฉันก็ต้องอยู่กับนายอยู่เป็นเพื่อนนายไม่ทิ้งนายไปไหนเหมือนกันเหมือนที่นายเคยทำกับฉันไงแป๊บนึงนะคอยอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวมาบอกว่าชีวิตคนเราก็เหมือนภูพวกนี้นั่นแหละมีวันที่สวยงามแล้วก็มีวันที่มอดไหม้ถ้าคิดได้แบบนี้ก็จะสบายใจขึ้นนายล่ะสบายใจขึ้นหรือยังฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่านายไม่สบายใจเรื่องอะไรแต่ถ้าเรื่องที่นายไม่สบายใจมันเกี่ยวกับฉันฉันก็ขอโทษนะผมก็ขอโทษคุณเหมือนกันสำหรับเรื่องเมื่อกี้ชิบจอยน่ะนายยังทนลำบากกับฉันมาตั้งเยอะแล้วก็ไม่รู้ว่าอีกเรื่องบ้าๆพวกนี้มันจะหมดไปเมื่อไหร่นายก็ยังต้องทนกับฉันอีกนานแค่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเราจะผ่านมันไปได้ใช่ไหมเหมือนที่นายเคยบอกฉันแล้วเราสองคนจะผ่านมันไปด้วยกันอ
จะสุขสวัสดีค่ะคุณเจตคุณวีทสวัสดีครับนี่ต้องขอโทษด้วยนะครับคุณแพทคุณน้ำค่ะผมต้องขอตัวของขวัญทุกชิ้นก่อนเข้าบริเวณงานด้วยนะครับวันนี้เราต้องตรวจเข้มกันถึงขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ยหรือว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าคะแพทกลัวจังเลยอะค่ะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนงั้นก็ตามสบายนะคะตรวจกันตามสบายเลยเดี๋ยวแพทขอตัวเข้าไปข้างในก่อนครับเจอกันนะคะเชิญครับเชิญครับเชิญครับคนของเสร็จแล้วรถไปจอดให้ด้วยนะคะครับตรวจให้ละเอียดนะทุกอย่างเรียบร้อยดีใช่ไหมเรียบร้อยดีตรงนี้ฉันเคลียร์ให้หมดแล้วอีก10นาทีคุณพิมพ์ดาวจะถึงที่หมายนะนี่จริงๆเราไม่ต้องยุ่งยากขนาดนี้ก็ได้มันเป็นหน้าที่ผมเรื่องความปลอดภัยของคุณต้องมาก่อนแต่ฉันว่ามันคงไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแบบที่นายคิดทำอะไรจุ้นไม่เขาลืมเรื่องแบบนี้เราไว้ใจใครไม่ได้หรอกครับกันไว้ดีกว่าแก้ว่าไงนะวิทย์คะพ่อนะคะดีครับพร้อมไหมจ๊ะพิมพร้อมค่ะพี่เพ็ญวันนี้มันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะใช่ไหมคะคุณแฟนใช่ครับผมว่าเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าคืบหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับเอาไม่ใช่เราเลยนี่หรือว่าตามนี้เลยนะคะขอตัวนะคะขอรายละเอียดได้ไหมคะน้องขาน้องขาน้องขาพี่ว่าเดี๋ยวไปดูด้านในกันดีกว่านะคะแล้วเรื่องอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะเจอด้านในก่อนเลยค่ะก็ได้สำหรับด้านในก่อนปะมากันแล้วจำที่กันเลยนะจ๊ะเด็กๆอ่ะแล้วใครนั่งตรงไหนเข้าไปนั่งกันเร็วนะจ๊ะอ่ะนั่งเลยจ้านั่งเลยนะคะลูกโหน่ารักกันทั้งนั้นเลยอ่ะนั่งๆนะแถมนั่งด้วยพี่ปริมคะพิมขอเถอะนะคะบรรยากาศเยอะแยะแบบนี้พิมพ์บอกตรงๆนะคะพิมพ์เครียด
แต่มันก็เพื่อความปลอดภัยของพิมพ์นะแต่พี่พิมพ์คะแล้วคนเขาจะคิดยังไงล่ะคะพิมพ์ดาวมีบรรยากาศล้อมหน้าล้อมหลังเหมือนว่าทุกที่ที่พิมพ์ไปเนี่ยมันต้องมีเรื่องแล้วใครเขาอยากอยู่ใกล้พิมพ์นะคะแบบนี้ทุกอย่างน่าจะโอเคครับนายดีคราวนี้อย่าให้พลาดอีกนะครับนายผมเข้าใจครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะให้บริการทุกคนออกไปดูแลความเรียบร้อยที่ด้านนอกงานกันแล้วกันครับแจ้งบริการทุกคนทราบเดี๋ยวไปดูแลความเรียบร้อยที่บริเวณด้านนอกงานนะแกตรวจทุกอย่างในนี้เรียบร้อยดีแล้วใช่ไหมครับพี่สแกนทุกตารางนิ้วไม่มีปัญหาเครียดขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปริมขอโทษนะคะที่มาช้าวันนี้แพลวเชิญแขกคนพิเศษมาด้วยบอกว่าพี่ปริมคงจะไม่ว่าอะไรนะคะนี่ไงคะแขกคนพิเศษสวัสดีค่ะเปียสวัสดีค่ะโทษด้วยนะครับเราต้องขออนุญาตตรวจของขวัญทุกชิ้นก่อนเข้างานด้วยนะครับตรวจของขวัญ นี่มาอะไรกันคะพี่ปิมนี่ของขวัญของแพรวกับเดียนะคะทำไมต้องตรวจด้วยถ้ามีกับว่าเราสองคนจะมาทำอะไรไม่ดีที่นี่คงจะไม่ได้หรอกนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนเราจะไม่ต้องตรวจครับทำไมล่ะคะพี่ปิมไม่ต้องตรวจด้วยมีอะไรกันคะไม่มีอะไรหรอกจากควีนพีก็แค่ตอนเนี้ยแพรวกับเดียกลายเป็นบุคคลอันตรายไปแล้วนะสิอยู่ๆก็จะมาขอตรวจของขวัญตรวจทำไมก็ไม่รู้คุณเจตคะไม่ต้องตรวจหรอกค่ะคนกันเองทั้งนั้นนักข่าวก็อยู่แถวนี้ด้วยนี่อย่าทำอะไรให้มันใหญ่โตเลยฉันไม่อยากขึ้นหน้าหนึ่งอีกคุณเดียคะต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำเราเสียมารยาทไม่เป็นไรค่ะถ้างั้นเชิญด้านในค่ะฉันเพิ่งเข้าใจเมื่อได้มาเจอด้วยตัวเองเสี้ยวนาทีก็มีความ
ได้ดีมากคุณทำแบบนี้ได้ยังไงฉันทำอะไรก็ที่คุณพายกล้องพกมาคุณอย่าลืมนะว่าคุณเป็นเมียผมแล้วฉันรู้ว่าฉันเป็นใครอยู่ในฐานะอะไรแต่เธอควรต้องรู้บ้างว่าที่ผ่านมาฉันรู้สึกยังไงเรื่องเธอกับพิมพ์ดาวถ้าเธอไม่คิดจะจัดการอะไรเลยต่อไปเนี้ยฉันจะเป็นคนจัดการทุกอย่างเองสิ่งของดีๆนะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะคุณเดียคะวันนี้พิมพ์ต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่มาร่วมงานกับพิมพ์นะคะคุณก้องพบด้วยนะคะครับหวังว่าโอกาสหน้าคงได้ร่วมงานอีกนะครับยินดีมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นขอตัวก่อนนะคะได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับพิมพ์ครับผมขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะได้ค่ะวินน้ำเธอควรจะไปช่วยงานตรงนั้นมากกว่านะเธอควรจะรู้ว่าหน้าที่ของเธอคืออะไรอะไรควรอะไรไม่ควรฉันเคยเตือนเธอแล้วนะอย่าให้เธอพูดซ้ำอีกน้ำสตาบแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนครับคุณเดียคุณกวินมีธุระอะไรหรือเปล่าครับผมมีธุระจะคุยกับคุณเดียครับไว้คุยที่บ้านแล้วกันวินพี่มีธุระส่วนตัวกับคุณก้องพบโอเคนะโอเคค่ะพี่ปริมนี่ในการเห็นไหมว่าวันนี้ทุกอย่างมันปกติดีฉันคิดว่านะเรื่องร้ายๆคงไม่เกิดขึ้นกับฉันแล้วล่ะต่อไปนี้พิมพ์ดาวจะใช้ชีวิตอย่างปกติสุขสักทีโอเคนะทีมงานจ๊ะขอบคุณมากเลยนะวันนี้ที่มาช่วยงานกันครับคุณพิมพ์ครับจ๊ะยังเหลือของขวัญอีกตั้งหลายกล่องอ้าวเอาไปแจกเด็กข้างในสิเอาไปแจกโอเคเดี๋ยวพิมพ์เอาเองครับจ้ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวพิมฝากดูลูกโป่งตามเสาด้วยนะอย่าให้มีขยะทิ้งเนาะว่าไงจ๊ะเด็กๆเอาไม่ต้องวิ่งลูกเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มว่าไงคะขอลายเซ็นหน่อยค่ะเออพี่พิมไปถ่ายรูปกับพวกหนูหน่อยได้ไหมคะได้ได้จ้ะตรงนู้นเหรอค่ะป่าป่าป่าแล้วคนอื่นล่ะคะโอ้เยอะเลยเยอะเลยค่ะอ๋อได้ได้เดี๋ยวเซ็นให้หมดทุกคนเลยเกิดอะไรขึ้นครับคุณเดียไปกันเลยค่ะกวินเขาคงมีเรื่องต้องจัดการที่นี่คุณเดียคุณเดียครับอ
ขอให้ตรงนี้เป็นหน้าที่ของทางเราจัดการดีกว่านะครับแล้วฉันจะแน่ใจได้ไงว่าพิมดาปลอดภัยคุณพิมดาปลอดภัยแน่นอนครับถ้าไม่มีใครคิดจะทำเรื่องชั่วแบบนี้ขึ้นมาอีกเดี๋ยวผมจะพาคุณออกไปข้างนอกโอเคไหมดีไปคุณเป็นไงบ้างขอโทษนะครับเราต้องขอพาตัวคุณพิมพ์ดาวไปก่อนแกพูดงี้หมายความว่าไงแกไม่มีสิทธิ์พาพิมพ์ไปไหนเว้ยในสถานการณ์แบบนี้ความปลอดภัยของคุณพิมพ์ดาวต้องมาเป็นอันดับหนึ่งผมทำตามหน้าที่ครับขอโทษนะครับคุณถึงทำอะไรมากกว่านี้ทางเราจะถือว่าคุณน่ะขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับขัดขวางอ๋อใช่ค่ะคุณกวินเรื่องนี้ปล่อยให้ตำรวจให้จัดการดีกว่าเชิญค่ะคุณกันไอ้เมธกลับมาครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นที่สถานสงเคราะห์บ้านเด็กกำพร้าทางเราได้รับรายงานว่าในที่เกิดเหตุมีดาราสาวคนดังคุณพิมพ์ดาวอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยหากมีความคืบหน้าทางทีมข่าวของเราจะแจ้งให้ทราบต่อไปที่นี่ที่ไหนอะคงต้องให้คุณอยู่ที่นี่ไปสักพักหนึ่งนะคุณไม่ต้องเป็นกังวลแล้วก็ไม่ต้องห่วงคุณอยู่นี่คุณจะปลอดภัยวิทย์ไปตามพวกเรามาอีก 3-4 คนตามมาสมทบที่นี่นะ